วัสดีครับนักฟังเพลงทุกท่านวันนี้ทางช่องประวัติศิลปินคู่แผ่นดินไทยขอนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของอนันต์ลูกเดิมบางเจ้าของต้นฉบับเสียงร้องเพลงคิดถึงสาวแมวท่านมีชื่อและนามสกุลจริงว่าอนันต์รุ่งเรืองเกิดปีพุทธศักราช2489ที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อแสวงกับคุณแม่สะอื้นรุ่งเรืองมีพี่น้องทั้งหมด11คนเป็นบุตรคนที่3ของครอบครัวเข้ารับการศึกษาจนจบชั้นประถมปีที่4หลังจากเรียนจบก็ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาด้วยความที่ชื่นชอบการร้องเพลงเวลาทางวัดจัดงานประจำปีอนันต์ก็มักจะเดินสายประกวดร้องเพลงล่าเงินรางวัลอยู่เสมอจนกระทั่งทราบข่าวว่าวงดนตรีไพรวันลูกเพชรมาเปิดการแสดงที่ละแวกงานแถวบ้านจึงเดินทางไปสมัครร้องเพลงเมื่อไพรวันได้ฟังน้ำเสียงของการร้องเพลงแล้วก็รับเข้าไว้และเวลาต่อมาก็ได้มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกชื่อเพลงเผาสมบัติเอ็ดละตะโรหุยโมทุ่งพันไอ้ชักลำคาญเรียนนี่กระไรเถียงกันเรื่องสมบัติกระจัดกระจายเลยแอบจุดไฟเผาสมบัติเสียทีเป็นผลงานการประพันธ์ของสมจิตคดชลิตและใช้ชื่อการร้องเพลงนามว่าอนันต์ลูกเดิมบางเดินสายอยู่กับวงดนตรีไพรวันลูกเพชรหลายปีก็ออกจากวงและมาตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองซึ่งในยุคนี้ก็มีผลงานการบันทึกแผ่นเสียงออกมาอีกหลายผลงานเพลงเช่นคิดถึงแม่ค้าบ้านไร่กล่อมก่อนจากและเพลงคิดถึงสาวแมวแช่ชินจอต่อชดอบ่ลืมบ่ลืมความหลังฝังใจดูดื่มคิดถึงบ่ลืมบ่ลืมแน่แน่ซึ่งเพลงนี้ทำให้ชื่อเสียงของอนันต์ลูกเดิมบางเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงได้พอสมควรในยุคนั้นวงดนตรีเดินสายอยู่หลายปีวงก็ยุบลงจึงหันมาร้องเพลงรับเชิญไปกับวงดนตรีต่างๆในยุคนั้นเช่นวงดนตรีสอนเพชรสอนสุพรรณวงดนตรีสายันสัญญาวงดนตรียอดรักสลักใจและได้บันทึกแผ่นเสียงกับห้างแผ่นเสียงต่างๆในยุคนี้อีกหลายผลงานเพลงเช่นแม่เขียวหวานวิทย์แล้วเชียวห่วงบ้านดีกันนะเมียแล้วก็จัดรายการวิทยุควบคู่ไปด้วยพอมาช่วงหลังๆกลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีจึงหันมารับทำขวัญนาคและร้องเพลงรับเชิญไปทำงานต่างๆจนกระทั่งช่วงวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2548ขับรถเดินทางไปหาญาติที่อำเภออู่ทองและได้ประสบอุบัติเหตุรถชนประสานงากับรถอีกคันแถวตำบลพระพลาชัยจึงทำให้อนันต์ลูกเดิมบางเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้สิริอายุ59ปีหากการกล่าวประวัติข้อมูลของท่านผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังประวัติของนักร้องนักแต่งเพลงแล้วเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปรับฟังผลงานเพลงของแต่ละท่านได้ทางช่อง YouTube นกพิราบขาวและขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับมาเท่าห่วงบ้านของเราห่วงเรือนห่วงเยาที่เคยหลับนอนเที่ยวครับเที่ยวบ่าวสาวสวยมาออดออนกินเบียร์กินเหล้าเคล้าไก่ตอนก็ไม่สำราญเท่าบ้านเรา